สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับยินดีที่ได้เจอกันและได้พูดคุยกันครับวันนี้คุณอยู่กับ Wisdom ปัญญาวิชาชีวิต Podcast ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับ V Victory ครับนี่คือสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้เล่าสู่กันฟังครับวันนี้ครับผมได้หยิบเนื้อหาที่ต้องบอกไว้เลยว่าคุณผู้ฟังไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่านี่จะเป็นเนื้อหาที่ทรงคุณค่าในการที่จะสร้างรายได้ในปี2566ครับแค่คุณ get idea นะครับ get ความคิดต่างๆจากหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือทำไมคนจนยิ่งจนคนรวยยิ่งรวยครับผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้นะครับคุณหลิวยงเซิงนะครับส่วนผู้แปลนะครับคุณเพ็ญสิริรัตนศรีครับก่อนเข้าเนื้อหานะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามสนับสนุนช่องนี้มาโดยตลอดครับและก็คุณผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีพลังในการเล่าเรื่องค้นหาเนื้อหาสิ่งดีๆมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังครับคุณผู้ฟังครับในเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมได้หยิบยกบางบทมาเล่านะครับต้องพูดได้เลยว่าเป็นการหยิบยกเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดในการสร้างรายได้ของคนจนและคนรวยครับแต่ผมคิดว่าคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคงอยากจะมีรายได้ที่มากขึ้นแน่นอนครับในปี2566ครับวันนี้ครับเนื้อหาในคลิปนี้ครับจะคัดแต่เน้นเนื้อครับมาเล่าสู่กันฟังครับโอเคเราไปลุยกันครับบทที่3นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับการหารายได้ครับคนจนนะครับอยากจะมีรายได้ที่มั่นคงครับแต่คนรวยนะครับอยากจะเพิ่มรายได้ครับคุณผู้ฟังครับคนจนนะครับจะหารายได้โดยอาศัยค่าจ้างแต่คนรวยจะหารายได้โดยการเล่นเกมเพิ่มมูลค่าครับคนจนนะครับชอบคิดว่าถ้าอยากได้ค่าจ้างสูงๆนะครับก็ต้องเลื่อนขั้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงๆครับส่วนคนรวยนะครับคุณผู้ฟังการหารายได้นะครับคือการเล่นเกมเพิ่มมูลค่าครับเหมือนก้อนหิมะที่กิ้งลงมาเรื่อยๆจนมีขนาดใหญ่ขึ้นครับการเลื่อนขั้นนะครับเป็นคำที่น่าดึงดูดมากครับกลุ่มคนทำงานก็คงรอคอยที่ตัวเองจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงครับผู้จัดการหรือผู้อำนวยการครับตอนเด็กนะครับหลายคนนะครับคงได้รับการสั่งสอนทำนองว่าตั้งใจเรียนจะได้มีงานทำดีๆต่อไปจะได้เป็นผู้จัดการแล้วค่อยๆเลื่อนขั้นเหมือนตอนที่น้ำขึ้นก็ลอยสูงขึ้นนอกจากจะมีหน้ามีตานะครับก็ยังมีเงินเดือนที่สูงขึ้นครับซึ่งไม่ค่อยสงสัยเลยครับว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นน่าจะดึงดูดคนจนที่ทำงานเพื่อค่าจ้างมากแค่ไหนครับแต่รายได้นะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับจากการเลื่อนขั้นนะครับบางทีก็หมายถึงภาษีที่เพิ่มขึ้นครับขณะเดียวกันนะครับไม่แน่ว่าค่าครองชีพก็จะเพิ่มขึ้นตามกันครับถ้าเช่นนั้นนะครับรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะอุดหลุมดำที่ขยายใหญ่ขึ้นทุกวันครับดังนั้นครับคุณจึงต้องขยันมุ่งมั่นและรอคอยเลื่อนขั้นต่อไปครับทำเช่นนี้นะครับรายได้ทุกคนนะครับถึงจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับหากเกิดขึ้นเช่นนั้นนะครับวงจรเลวร้ายที่ดูเหมือนงดงามก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกครับคนจนก็ยิ่งถลำลึกลงไปครับคนรวยนะครับจะไม่หารายได้โดยอาศัยค่าจ้างครับแต่คนรวยจะหารายได้โดยอาศัยการลงทุนครับสิ่งที่คนรวยนะครับสนใจคือในขณะลงทุนจะทำให้ทรัพย์สินมีโอกาสเพิ่มขึ้นและเงินเพิ่มขึ้นเหมือนก้อนหิมะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและบางทีนะครับคนรวยนะครับอาจจะทำสิ่งนี้มาโดยตลอดครับนั่นคือนำเงินของคนอื่นกับเงินของตัวเองนำเวลาของคนอื่นกับเวลาของตัวเองและสติปัญญาของคนอื่นกับสติปัญญาของตัวเองมารวมเข้าด้วยกันครับจากนั้นก็เริ่มลงทุนครับเพื่อสร้างรายได้ให้ตัวเองและถือโอกาสสร้างงานให้คนอื่นและให้เงินเดือนคนอื่นครับสิ่งที่คนรวยนะครับแสวงหาคือกำไร 100% ครับหรือสูงกว่านั้นครับพวกเขาจะมีความฉลาดเพิ่มขึ้นครับซึ่งความฉลาดนี้นะครับเป็นการนำเอาคนและเรื่องราวต่างๆรวมถึงเงินทองมาผสมกันอย่างกลมกลืนครับเพราะพวกเขามีความฉลาดนี้ดังนั้นครับจึงใช้มันเพื่อทำให้เงินเพิ่มขึ้นครับเกมของคนรวยนะครับมีความเสี่ยงสูงครับแต่สาเหตุที่พวกเขากลายเป็นคนรวยก็เพราะพวกเขากล้าเล่นเกมการเงินครับและพอใจที่จะเล่นซึ่งการเล่นเกมเพิ่มมูลค่านี้นะครับสิ่งที่พวกเขาได้รับคือเงินทองจำนวนมหาศาลครับและยังมีความสุขที่ได้พิชิตเกมครับในสถานการณ์ปกตินะครับคนรวยนะครับจะยิ่งหาเงินได้มากขึ้นและเร็วขึ้นครับที่จริงนี้นะครับพอจะเข้าใจได้เพราะรายได้ของคนรวยที่จริงเปลี่ยนไปเป็นบ้านที่ดินและทุนในการลงทุนอีกมากมายครับภายหลังครับก็รอคอยให้บ้านที่ดินและรายการที่ลงทุน
พิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆครับโดยตั้งตารอว่าเกมที่เล่นจะยิ่งเพิ่มมูลค่าครับรอคอยว่าก้อนหิมะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นทุนในการเล่นเกมของคนรวยยิ่งมากครับเวลาเล่นก็ยิ่งเล้าใจครับบรรดาคนรวยจึงยินดีที่จะเล่นเกมนี้ต่อไปครับจากแนวความคิดนะครับแนวคิดสร้างความรวยครับเกมเพิ่มมูลค่าทำให้ก้อนหิมะมีขนาดใหญ่ขึ้นครับจากการรอเลื่อนขั้นให้เปลี่ยนมาเล่นเกมเพิ่มมูลค่าครับมันไม่ใช่กระบวนการง่ายๆนะครับและไม่ใช่เปลี่ยนแปลงกันง่ายๆเกมเริ่มต้นขึ้นก็บ่งบอกว่าก้อนหิมะพร้อมจะกิ้งลงมาครับและการทำให้ก้อนหิมะมีขนาดใหญ่ขึ้นก็เป็นเป้าหมายและแรงผลักดันของเกมนี้ครับคุณผู้ฟังครับเรามาทำความเข้าใจนะครับการเล่นเกมเพิ่มมูลค่าและบอกลาค่านิยมเดิมๆครับการรอเลื่อนขั้นหรือการรับเงินค่าจ้างก็ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงครับแต่การเล่นเกมเพิ่มมูลค่าก็ไม่ได้ยากลำบากครับหากเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตครับและทำลายค่านิยมเดิมๆยังถือว่ายากกว่าครับสิ่งที่เรานะครับได้รับการสั่งสอนตั้งแต่ยังเล็กก็คือนะครับตั้งใจเรียนได้งานทำดีๆได้เลื่อนขั้นชีวิตรุ่งเรืองคนที่เลือกเดินตามคำกล่าวนี้นะครับจะค่อนข้างคุ้นเคยกับมุมมองนี้ครับและความคิดนี้ครับก็ฝังรากลึกอยู่ในหัวของพวกเขาครับในด้านค่านิยมนะครับก็จะมีเส้นทางชีวิตที่กำหนดเป็นมาตรฐานตายตัวครับคนส่วนใหญ่ครับจะเข้ามหาวิทยาลัยครับเรียนจบทำงานแต่งงานรอเลื่อนขั้นซึ่งค่านิยมเหล่านี้ครับจะให้ความสำคัญกับรายได้ไม่ใช่การลงทุนครับและอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญก็คือนะครับการเลื่อนขั้นน่าดึงดูดเพราะทำให้มีหน้ามีตาและมีสง่าราศีครับซึ่งนั่นก็แสดงถึงตำแหน่งและสถานะทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยครับแต่สิ่งเหล่านี้ครับไม่ค่อยสัมพันธ์กับเรื่องเงินทองมากนักครับถ้าอยากเป็นคนรวยจะต้องหารายได้จากการลงทุนครับซึ่งเกมเพิ่มมูลค่าสามารถนำไปใช้ได้ครับเพราะจะหาเงินได้มากค่อนข้างใช้เวลาน้อยครับแต่ความเสี่ยงของเกมนี้ยังมีความเสี่ยงในการล้มล้างค่านิยมเดิมๆซึ่งวิธีเดียวที่จะกำจัดความเสี่ยงนี้ก็คือเล่นเกมให้เต็มที่ครับและเล่นให้ดีบัฟเฟตต์นะครับเคยกล่าวว่าตลาดก็เหมือนเบื้องบนครับจะช่วยเฉพาะคนที่ช่วยเหลือตัวเองเมื่อเริ่มเล่นเกมครับก็ต้องโยนอดีตทิ้งไปแล้วเริ่มต้นช่วยเหลือตัวเองครับสตีฟจ็อบส์นะครับผู้ก่อตั้งบริษัท Apple นะครับกล่าวในระหว่างพิธีจบการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดว่าเขาตัดสินใจพักการเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะมันต้องใช้เงินสะสมทั้งหมดของพ่อแม่ของเขาดังนั้นครับเขาจึงตัดสินใจไม่เรียนให้จบครับแต่พักการเรียนเพื่อทำสิ่งที่ตัวเองชอบครับซึ่งในที่สุดครับเขาก็ได้ก่อตั้งบริษัท Apple ครับการตัดสินใจของสตีฟจ็อบส์นะครับทำให้เขาประสบความสำเร็จกับ Apple ครับบางครั้งครับสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีเสมอไปนะครับตอนที่เล่นเกมเพิ่มมูลค่าอย่างน้อยก็ควรยึดหลักดังกล่าวครับการเล่นเกมเพิ่มมูลค่านะครับและเป็นนักลงทุนที่มีอิสระครับหนึ่งในความต่างระหว่างคนจนกับความรวยนะครับหรือคนรวยนะครับก็คือรูปแบบการคิดที่ต่างกันครับตอนที่คุณคิดดีแล้วก็ตัดสินใจว่าจะลงเล่นเกมเพิ่มมูลค่าครับไม่ใช่แค่รอแต่จะเลื่อนขั้นครับก็เท่ากับคุณได้เริ่มต้นทำงานของตัวเองแล้วครับซึ่งงานหรือการลงทุนหรือการทำธุรกิจส่วนตัวจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนมีอิสระครับบางทีแต่ก่อนคุณอาจจะพูดว่าถ้าฉันได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการแผนกก็คงจะดีแต่ตอนนี้ครับคุณกลับต้องมาคิดว่าใครจะเป็นมาผู้จัดการแผนกของบริษัทฉันมีคนพูดว่าครับเงินของคนจำนวน 80% บนโลกนี้ถูกคนจำนวน 20% ใช้เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเขาเองครับถ้าอยากเป็นคนในจำนวน 20% นั้นนะครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเสี่ยงอย่ากลัวความเสี่ยงเพราะคนรวยทุกคนบอกให้คุณรู้ว่าที่จริงแล้วความเสี่ยงนั้นสามารถให้ผลตอบแทนครับเดิมทีครับไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คุณคิดมาเริ่มต้นเล่นเกมเพิ่มมูลค่าแล้วเงินก็จะเป็นของคุณคนเดียวครับคุณเป็นคนควบคุมและคุณก็มีอิสระครับที่จริงครับความปลอดภัยและอิสระทางการเงินจะอยู่ในการลงทุนครับแต่ก่อนคุณจะกังวลเรื่องที่บริษัทยังไม่จ่ายเงินเดือนอย่างน้อยในตอนนี้คุณก็เข้าใจบริษัทแต่ว่าคุณจะมีอิสระในหลายๆด้านอย่างเช่นในด้านเศรษฐกิจคุณก็มีอิสระในเรื่องของภาษีอสังหาริมทรัพย์
ในด้านรายได้เงินที่คุณมีอยู่ก็ทำให้คุณเลือกทิศทางของมันได้อย่างมีอิสระเต็มที่ครับและเลือกจะเพิ่มขนาดของมันได้อย่างมีอิสระด้วยทุกสิ่งที่อยู่ที่การควบคุมของคุณครับดังนั้นแล้วจงเข้าใจความรวยครับถ้าอยากจะรอเลื่อนขั้นไม่สู้เริ่มต้นพึ่งพาตัวเองในโลกของเกมเพิ่มมูลค่าครับสิ่งที่ขาดแคลนก็คือผู้เล่นครับและที่ขาดแคลนยิ่งกว่าก็คือหัวใจของผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมครับคุณผู้ฟังครับโดยปกตินะครับคนจนนะครับจะสนใจรายได้ตรงหน้าครับแต่คนรวยจะสนใจรายได้ในอนาคตครับความคิดคนจนนะครับการหารายได้ต้องมองเห็นเงินครับต้องมีอยู่ในกระเป๋าถึงจะนับว่าเป็นเงินครับส่วนความคิดคนรวยนะครับตอนนี้มีเท่าไหร่ไม่สำคัญขอแค่มองเห็นเส้นทางที่จะสร้างรายได้ในอนาคตก็พอครับจางอ้ายหลิงพูดว่านะครับชื่อเสียงต้องสร้างแต่เนิ่นๆครับแต่การหารายได้ไม่จำเป็นต้องหารายได้ยิ่งเร็วยิ่งดีครับจางเหลียงครับก็เพิ่งจะเริ่มลงทุนตอนอายุ30กว่าครับแต่ก็หาเงินได้มากมายกว่าที่เขาคิดนะครับมีคนถามเคล็ดลับและประสบการณ์ประสบความสำเร็จของเขานะครับเขายิ้มและพูดว่าไม่มีเคล็ดลับใดๆเลยนะครับนอกจากต้องใจกล้าและเชื่อมั่นที่สำคัญครับคือต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลครับอย่าทำตามกระแสโดยไม่ลืมหูลืมตาครับไม่ใช่ว่าสิ่งใดเป็นที่นิยมก็ซื้อหรือลงทุนสิ่งนั้นครับเพราะในท้ายที่สุดนะครับคุณจะพบว่าสิ่งที่เรียกว่ากระแสนิยมเป็นเพียงแค่การดื่มยาพิษครับแค่กระหายเท่านั้นเองครับและการเห็นแก่ผลประโยชน์นะครับที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นความมั่งคั่งแค่ชั่วคราวครับหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งครับซึ่งยังถือว่าห่างไกลจากมูลค่าสูงสุดของมันครับถ้าสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับนั่นก็แสดงว่าละทิ้งอนาคตครับคนจนนะครับมักจะกลัวความจนครับดังนั้นพวกเขาจึงมีความปรารถนาอย่างยิ่งต่อเงินทองและหวังว่าจะหาเงินได้มากๆในระยะเวลาสั้นๆครับพวกเขานะครับไม่มีความอดทนครับและความมั่นใจกับการรอคอยโอกาสครับคนจนนะครับชอบเงินแถมยังชอบอยู่ใกล้และได้สัมผัสกับเงินทองครับเพราะความจนทำให้พวกเขาคิดเล็กคิดน้อยครับและมีวิสัยทัศน์ที่แคบแต่คนรวยนะครับแตกต่างครับสิ่งที่พวกเขามองเห็นมักจะเป็นพลังแฝงมหาศาลที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือสิ่งต่างๆครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้บรรดาคนรวยจะตัดสินใจซื้อแล้วรอให้มูลค่าเพิ่มครับแต่ไม่ใช่รีบร้อนขายคนรวยจะเลือกจ่ายต่อไปแต่ไม่ใช่รีบยอมแพ้นะครับมูลค่าที่เรามักพูดถึงนะครับเราควรวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเพิ่มหรือลดในทุกช่วงระยะเวลาครับคนรวยนะครับจะไม่คิดเล็กคิดน้อยครับกับรายได้ที่อยู่ตรงหน้าครับเพราะพวกเขารู้ดีว่าต่อให้ได้รับมามากก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆครับหรือแค่ชั่วคราวครับพวกเขานะครับจะสนใจผลตอบแทนมหาศาลแบบระยะยาวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตครับถ้าเปรียบเทียบนะครับปัจจุบันของคนจนกับอนาคตของคนรวยนะครับคนจนนะครับจะมีวิสัยทัศน์ที่แคบครับจงจำไว้ว่าไข่ทองคำไม่ได้มีค่ามากมายครับแต่ไก่ที่ออกไข่เป็นทองคำต่างหากที่เราต้องการครับแนวคิดสร้างความรวยนะครับก็เท่ากับว่าพิจารณาให้รอบคอบและมุ่งที่อนาคตครับการให้ความสนใจกับรายได้ในอนาคตนะครับและเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตจะบ่งบอกให้รู้ว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนมากมายในภายภาคหน้าครับและผลตอบแทนนี้มักจะมากกว่าเงินที่ได้ในปัจจุบันหลายเท่าครับอย่าถูกควบคุมด้วยผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าคนรวยนะครับสมัยนี้รู้ว่าตัวเองจะร่ำรวยตั้งแต่20ปีก่อนครับความคิดคนรวยนะครับจะบอกตัวเองเสมอครับว่าจงอดทนและเชื่อมั่นต่ออนาคตครับมีเรื่องหนึ่งครับหญิงสูงวัยชาวอเมริกันคนหนึ่งครับเธอต้องการจะขายทรัพย์สินที่พ่อทิ้งไว้ให้กับเธอครับนั่นคืออาคารหลังหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นร้อยปีครับเธอกับลูกสาวช่วยกันจัดเก็บห้องใต้หลังคาครับแต่ลูกสาวเห็นแผ่นกระดาษกองหนึ่งครับเดิมทีคิดว่าเป็นขยะจะกำจัดทิ้งแต่เธอมองเห็นว่านั่นเป็นใบหุ้นครับจึงทำให้เธอนึกถึงพ่อขึ้นมาทันทีเมื่อ60ปีก่อนพ่อของเธอนะครับเคยเป็นโบรกเกอร์ที่ตลาดหลักทรัพย์วอลล์สตรีทครับภายหลังเกิดวิกฤตการณ์นะครับทางการเงินจนล้มละลายนะครับพ่อจึงฆ่าตัวตายดังนั้นครับเธอจึงนำใบหุ้นไปสอบถามที่บริษัทหลักทรัพย์
นึกไม่ถึงว่าบริษัทก็ตามหาตัวเธอมานาน60กว่าปีครับและนี่ยังเป็นหุ้นที่ออกมาเริ่มแรกซึ่งมูลค่าตามราคาตลาดมีมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ครับหญิงสูงวัยผู้นั้นจึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของบริษัทเธอรู้สึกเสียดายที่พ่อไม่เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองและอดทนรอคอยเพราะหากพ่อทำเช่นนั้นก็คงไม่คิดสั้นพ่อของเธอนะครับยึดติดกับการสูญเสียผลประโยชน์แค่ชั่วคราวครับให้ความสำคัญกับรายได้ตรงหน้ามากเกินไปดังนั้นจึงขาดความเชื่อมั่นและความอดทนต่ออนาคตการขาดความเชื่อมั่นจึงจะทำให้ลังเลไม่กล้าตัดสินใจแต่ละอย่างก้าวทำด้วยความยากลำบากการขาดความอดทนจะทำให้ยอมแพ้แต่เนิ่นๆและไม่ยอมรอคอยแม้แต่นาทีเดียวในอีกแง่หนึ่งครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดูเหมือนกลายเป็นความจริงที่แน่นอนไม่อาจเปลี่ยนแปลงแล้วทำไมต้องคิดเล็กคิดน้อยกับผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าครับเราควรจะมองการไกลมองที่อนาคตโดยเฉพาะเป็นอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุดครับการมองเห็นช่องทางเพิ่มมูลค่าของรายได้นะครับคนจนนะครับจะให้ความสำคัญกับรายได้ที่อยู่ตรงหน้าครับหลายครั้งครับเป็นเพราะมันมีแรงดึงดูดพอสำหรับพวกเขาครับแต่รายได้น้อยก็มีแรงดึงดูดสำหรับคนจนเช่นกันครับซึ่งนั่นทำให้พวกเขาสูญเสียโอกาสที่จะหารายได้ที่มากขึ้นครับเพราะพวกเขาไม่ได้มองการไกลไกลจนกระทั่งมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มมูลค่ามหาศาลล่วงหน้าครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับมาฮาวาเถิงนะครับหากเรียกชื่อผิดโทษด้วยนะครับเริ่มก่อตั้งบริษัทเทนเซ็นในปี1998ครับและยังได้คิดค้นโปรแกรม QQ ครับตอนเริ่มต้นนะครับอาจกล่าวได้ว่านะครับทุกย่างก้าวเป็นไปด้วยความยากลำบากครับทั้งไม่มีเงินทุนและยังถูกตำหนิว่าโปรแกรม QQ ลอกเลียนแบบมาด้วยครับและในเวลานั้นครับก็อยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ IT เป็นครั้งแรกครับทำให้ธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตในจีนต้องม้วนเสือกลับเลยบ้านเลยนะครับแน่นอนว่าก็รวมถึงเขาด้วยครับขณะที่พบเจออุปสรรคนะครับมาฮาวาเถิงนะครับเคยถึงขั้นคิดจะขายกิจการเป็นจำนวนเงิน1ล้านหยวนครับแต่ทว่านะครับไม่มีบริษัทไหนยอมซื้อครับโชคดีว่าในท้ายที่สุดเขายืนหยัดและพัฒนาโปรแกรมต่อไปครับและทุกวันนี้เขามีค่าตัวสูงถึง1,000ล้านหยวนเลยนะครับส่วนทรัพย์สินของบริษัทก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับในเรื่องนี้ครับหากจะพูดว่ามาฮาวาเถิงนะครับมองการไกลถึงเก็บบริษัทไว้ไม่สู้พูดว่าโชคชะตาช่วยเหลือเขาจะเหมาะกว่าครับถ้าในตอนนั้นครับเขาตัดสินใจขาย QQ เพื่อแลกกับรายได้ที่อยู่ตรงหน้าครับก็คงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรหรือไม่แน่ว่าภายหลังเขามองเห็นอนาคตของบริษัทครับจึงตัดสินใจใหม่อย่างฉลาดครับมิฉะนั้นแล้วนะครับในบทความตอนนี้เขาก็จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ควรทำตามครับในที่นี้ครับการมองเห็นตลาดล่วงหน้ามีบทบาทสำคัญอย่างมากครับต่อให้ผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าจะน่าดึงดูดแค่ไหนครับแต่ก็จำกัดอยู่แค่ปัจจุบันครับแต่บรรดาคนรวยนะครับจะมองเห็นความสูญเสียมหาศาลที่อยู่เบื้องหลังผลประโยชน์นั้นครับพวกเขาจะให้ความสำคัญกับอนาคตและจะมองเห็นช่องทางเพิ่มมูลค่าของรายได้ล่วงหน้าครับด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะยืนหยัดต่อไปครับการที่เราเข้าใจความรวยนะครับรายได้ที่อยู่ตรงหน้าก็แค่ชั่วคราวครับการมองเห็นแนวโน้มในอนาคตถึงจะสำคัญที่สุดครับการจะเป็นคนรวยในอนาคตนะครับต้องมีการเตรียมพร้อมครับคุณถึงจะเป็นคนรวยที่ผู้คนเลื่อมใสครับคุณผู้ฟังครับเรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าคนจนนะครับหาเงินจากการขายแรงครับแต่คนรวยจะหาเงินจากการใช้สมองครับคนจนครับชอบคิดว่าทำงานใช้แรงมากๆสวรรค์จะให้ผลตอบแทนกับคนขยันครับคนรวยนะครับจะคิดว่างานใช้แรงจำกัดอยู่ที่ตัวคนครับแต่งานใช้สมองถึงจะหาเงินได้มากครับจริงๆแล้วนะครับคนที่ทำมากย่อมไม่ใช่คนที่รวยที่สุดนะครับคนที่ใช้สมองจะมีสิทธิ์เป็นผู้นำที่ควบคุมการเงินครับส่วนคนที่ขายแรงงานจะถูกควบคุมด้วยคนที่เก่งในการใช้สมองครับแถมงานใช้แรงยังจำกัดอยู่แค่ที่ตัวคนครับในเมื่อเป็นแบบเช่นนั้นนะครับเจ้านายของคุณก็รับผิดชอบแค่จ่ายเงินเดือนให้คุณครับแต่ไม่ได้มีหน้าที่ทำให้คุณเป็นคนรวยครับงานที่ต้องใช้แรงยังคงมีค่าจ้างต่ำครับดังนั้นครับการขายแรงงานอย่างเดียวเพื่อหารายได้แน่นอนว่า
ก็หาได้ไม่มากครับคนจนนะครับมักจะออกไปขายแรงครับแรงงานนะครับและวิธีเดียวที่จะหาเงินให้ได้จำนวนมากขึ้นและเร็วขึ้นก็คือทำงานใช้แรงให้นานขึ้นและทำไม่หยุดครับคนจนนะครับจะใช้แรงงานไม่หยุดครับทำให้พวกเขาไม่มีเวลาวิเคราะห์ว่าตัวเองต้องการอะไรครับและต้องทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคนจนจะใช้แรงงานไม่หยุดครับทำให้พวกเขาไม่มีเวลาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาทักษะในการเพิ่มปริมาณของงานครับคนจนนะครับจะใช้แรงงานไม่หยุดครับทำให้พวกเขาไม่มีเวลาทำอย่างอื่นที่จะสร้างรายได้เสริมครับเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มพูนแต่คนรวยนะครับกลับเลือกรูปแบบและความเร็วในการหาเงินได้เร็วจนน่าตกใจครับคนรวยนะครับทำงานวันละ8ชั่วโมงหรืออาจน้อยกว่านั้นครับเพราะพวกเขาจะใช้สมองในการเลือกรูปแบบการหาเงินที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่าครับคนรวยนะครับจะเลือกพักผ่อนหลังจากทำงานใช้แรงครับเพราะการพักผ่อนเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานใช้แรงครับแต่ถ้าลงมือแล้วไม่เกิดผลพวกเขาก็มักจะไม่ทำครับความคิดคนจนนะครับเชื่อว่านี่คือความขยันครับแต่อยากบอกว่านี่คือการขี้เกียจคิดคนจนนะครับจะไม่ค่อยคิดว่าทำอย่างไรจึงจะหารายได้ให้มากขึ้นโดยใช้เวลาให้น้อยลงครับพวกเขาจะทำงานหามรุ่งหามค่ำลำบากตากตำและยังตัดพ้อต่อความไม่ยุติธรรมของโชคชะตาว่าพวกเขาทุ่มเทมากแต่กลับได้ผลตอบแทนน้อยครับมุมมองของพวกเขาดูเหมือนไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับเพราะเต็มใจที่จะใช้แรงงานให้มากขึ้นเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นหรืออาจถึงขั้นคิดว่าถ้าไม่ใช่หารายได้ด้วยการทำงานที่เหนื่อยยากงานนั้นก็ต้องเป็นงานที่น่าอับอายมีเพียงการขายแรงงานที่ยากลำบากถึงจะเรียกว่าขยันขันแข็งครับดังนั้นแล้วครับจงเตือนตัวเองครับว่าแนวคิดสร้างความรวยครับเท่ากับใช้สมองเพื่อนำไปสู่เส้นทางความร่ำรวยครับในโลกของเศรษฐกิจและการเงินนะครับคนที่เชี่ยวชาญในการใช้สมองมักจะอยู่ในตำแหน่งของผู้นำครับมีเพียงคนที่ใช้สมองในการวิเคราะห์ว่าแนวทางใดเหมาะสมกับตัวเองและสอดคล้องกับยุคสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาไปสู่การสร้างรายได้ถึงจะเดินไปสู่เส้นทางแห่งความร่ำรวยครับการใช้สมองคิดโดยเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆครับบางคนนะครับอาจพูดว่าฉันอยากใช้สมองแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จริงครับการใช้สมองคิดไม่จำเป็นต้องรอโอกาสใหญ่ครับและไม่ใช่ว่าต้องเป็นไอเดียเงินล้านครับคุณถึงจะเป็นมหาเศรษฐีครับการใช้สมองคิดจำเป็นต้องเริ่มจากรายละเอียดปีกย่อยครับและเริ่มจากเรื่องเล็กๆครับเราคงเคยพบเห็นร้านค้าแผงลอยริมถนนที่ขายอาหารหรือของกินเล่นนะครับพอดีมีเจ้าของร้านคนหนึ่งครับบังเอิญได้ยินนักศึกษา2คนบ่นกันว่าตอนดึกหลังจากท่องหนังสือเสร็จไม่ค่อยมีของกินเลยจะออกไปกินข้างนอกก็ไกลดังนั้นประมาณ4ทุ่มเธอจึงย้ายร้านไปตั้งข้างหน้าข้างรั้วมหาวิทยาลัยครับผลลัพธ์คือเธอมีรายได้เป็นกอบเป็นกำครับภายหลังเธอจึงมาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอตั้งสถานที่ขายของกินเล่นโดยเฉพาะครับแม้จะเป็นแค่คำพูดแต่ก็ทำให้กิจการของเจ้าของร้านค้าแผงลอยมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวครับทุกที่ครับล้วนมีโอกาสทางธุรกิจครับอยู่ที่ว่าคุณใช้สมองคิดจนค้นพบมันหรือไม่ครับคนที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำนะครับและไม่ได้ใช้ความคิดนะครับจะไม่มีทางค้นพบโอกาสทางธุรกิจครับขอเพียงคุณยินยอมที่จะใช้ความคิดก็แค่เริ่มใช้สมองจากเรื่องเล็กๆรอบตัวครับหรือจะเป็นเรื่องการลงทุนหรือการบริหารการเงินในแต่ละครั้งนะครับเริ่มค่อยๆใช้สมองทำงานครับและให้สมองการเงินได้ทำงานครับเพราะที่จริงแล้วความร่ำรวยอยู่ไม่ไกลจากคุณเลยครับดังนั้นแล้วครับจงทำความเข้าใจความรวยครับการทุ่มเทกับผลที่ได้รับอาจไม่ได้มีอัตราส่วนเท่ากันเสมอไปนะครับความร่ำรวยครับก็เหมือนกับโอกาสครับจะนิยมคนที่มีความคิดโลดแล่นเพราะคนเหล่านั้นย่อมใช้ความคิดเพื่อหาวิธีที่จะร่ำรวยครับคุณผู้ฟังครับผมเข้าใจเลยนะครับคุณผู้ฟังครับว่าทุกคนนะครับบนโลกใบนี้มีความฝันครับความฝันกับความเพ้อมันใกล้เคียงกันครับแต่ถ้าเราอยากจะทำฝันให้เป็นจริงมันจะเกิดจากการลงมือทำครับดังนั้นครับคนจนนะครับเพ้อฝันมากกว่าทำจริงครับแต่คนรวยนะครับทำจริงมากกว่าเพ้อฝันครับ
คนจนนะครับชอบคิดว่าถ้าฉันทำเรื่องนั้นฉันจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนส่วนคนรวยนะครับเขาจะคิดว่าถ้าไม่ทำเรื่องนี้ให้ดีฉันจะต้องไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนครับคุณผู้ฟังนะครับลองนึกตามนะครับ10ปีก่อนครับเคยมีคนถามคุณไหมว่าหลังจากนี้10ปีคุณวาดฝันว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรครับคุณอาจจะตอบหลายอย่างครับแต่หลังจาก10ปีมาดูกันว่าคุณทำตามที่พูดไหมครับคนจนครับมักไม่ค่อยทำตามที่พูดครับแต่คนรวยกลับทำหลายสิ่งหลายอย่างทำไมถึงแตกต่างกันเช่นนี้ครับเพราะคนจนจะรอวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้เป็นเหมือนอาวุธทรงพลังของพวกเขาครับพวกเขาจะวาดฝันถึงความสำเร็จไว้อย่างงดงามครับแต่การจะได้รับความสำเร็จกลับเป็นหน้าที่ของวันพรุ่งนี้ครับส่วนคนรวยนะครับกลับเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดของวันนี้จะได้ผลแค่วันนี้เพราะถ้าวันนี้ไม่ลงมือทำตามความคิดของตัวเองวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีทางลงมือซึ่งคนรวยครับจะได้รับความสำเร็จจากการทำสิ่งต่างๆอยู่เสมอครับมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับมีชายคนหนึ่งทำงานอยู่ที่ทำการไปรษณีย์ในอเมริกาครับไม่นานเขาก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจกับเรื่องเวลางานที่จำกัดครับและเงินเดือนอันน้อยนิดครับเขาเคยอยากนำความรู้เรื่องการค้าขายครับซึ่งได้เรียนรู้ระหว่างการทำงานมาทำธุรกิจของขวัญและของเล่นของตัวเองครับและ10ปีต่อมาครับเขาก็บังเอิญพบกับนักธุรกิจขายของเล่นที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งครับเขาได้แต่รู้สึกเสียดายเพราะอีกฝ่ายเริ่มต้นอยากทำธุรกิจในเวลาไล่เลี่ยกับเขาครับและก็ลงมือทำในตอนนั้นแต่เขากลับยังทำงานอยู่ที่ทำการไปรษณีย์ครับและไม่พอใจสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันยังคงคิดอยากทำธุรกิจของตัวเองครับแต่เขาก็ได้แค่คิดเท่านั้น10ปีผ่านไปครับเขาก็ยังไม่ได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันครับดังนั้นครับเขาจึงได้แค่คิดและก็แค่คิดเท่านั้นครับคนจนนะครับมักจะขาดวินัยในตัวเองครับและมีแต่ความเพ้อฝันครับพวกเขาจะจินตนาการภาพเหตุการณ์หลังประสบความสำเร็จไว้อย่างงดงามครับแต่ไม่เคยนึกถึงความยากลำบากของการทำธุรกิจเพราะเดิมทีพวกเขาก็ไม่ยอมลงมือทำครับพวกเขาชอบใช้วันพรุ่งนี้ก่อนมาเป็นข้ออ้างความขี้เกียจของตัวเองครับดังนั้นครับถ้าเมื่อใดความขี้เกียจมาเยือนอีกครั้งพวกเขาก็จะรอวันพรุ่งนี้ก่อนต่อไปอีกครับคนรวยครับกลับมีความมุ่งมั่นเด็ดเดียวไม่ใช่แค่ความงดงามหลังความสำเร็จที่เป็นแรงผลักดันให้พวกเขานะครับแต่พวกเขายังสนใจรายละเอียดรวมถึงทิศทางในการลงมือทำครับพวกเขาจะอาศัยการลงมือทำมาควบคุมความขี้เกียจครับดังนั้นครับความขี้เกียจจึงไม่ค่อยมาเยือนพวกเขาครับจงจำไว้ว่านะครับถ้ามัวแต่เพ้อฝันก็จะถูกกำจัดครับมีแต่การลงมือทำจริงเท่านั้นครับถึงจะสร้างความร่ำรวยครับดังนั้นครับจงเตือนตัวเองครับว่าแนวคิดสร้างความร่ำรวยเท่ากับการลงมือทำเป็นหนทางสู่ความร่ำรวยครับการกระทำนะครับเปรียบดังปากกาชีวิตครับการกระทำของวันนี้จะขีดเส้นชะตาชีวิตของวันพรุ่งนี้ครับและเพื่อให้วันพรุ่งนี้งดงามวันนี้ก็ควรลงมือทำครับการลงมือทำเท่านั้นครับถึงจะเกิดความสำเร็จครับคุณเคยได้ยินเรื่องราวของ KFC ไหมครับที่เข้ามาบุกตลาดจีนครับเริ่มแรกนะครับบริษัทส่งตัวแทนคนหนึ่งมาสังเกตตลาดจีนครับเขาเห็นผู้คนเดินไปมาพลุกพล่านตามท้องถนนในเมืองหลวงอย่างปักกิ่งในใจรู้สึกตื่นเต้นดีใจเขากลับไปสาธยายถึงอนาคตอันสดใสของ KFC กับการเปิดสาขาที่จีนครับแม้เขาจะนำเสนอหลักการหลายข้อที่น่าฟังอย่างเช่นประชากรหนาแน่นค่าของชีพไม่สูงต้นทุนต่ำแต่ประธานบริษัทไม่ทันฟังครับความเพ้อฝันของเขาให้จบก่อนครับก็มอบหมายให้คนอื่นไปทำแทนครับตัวแทนคนใหม่นะครับแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับเขานับว่าเป็นคนมีหัวคิดครับสิ่งแรกที่เขาทำนะครับเขาประมาณการจำนวนคนตามถนนหลายสายในปักกิ่งครับจากนั้นเขาให้คนในช่วงวัยต่างลองชิมไก่ทอดครับและจดความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติและราคาจากคนที่ชิมอย่างละเอียดครับสุดท้ายครับเขาสำรวจตลาดปักกิ่งแบบลงลึกครับและยังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธุรกิจเลี้ยงไก่ธุรกิจน้ำมันและผักในปักกิ่งครับ
รวมถึงเก็บรวบรวมตัวเลขอ้างอิงกลับมาครับหลังจากคำนวณออกมาเป็นตัวเลขอย่างถูกต้องนะครับก็พบว่าจีนเป็นตลาดที่สร้างกำไรมหาศาลครับดังนั้นครับบริษัทจึงให้ตัวแทนคนนั้นนำคนกลุ่มหนึ่งกลับไปที่ปักกิ่งนับตั้งแต่นั้น KFC ก็ได้เข้ามาอยู่ในจีนส่วนตัวแทนคนนั้นก็ได้เป็นประธานบริษัทประธานคนแรกของสาขาที่ประเทศจีนครับตัวแทนคนแรกนะครับที่ถูกถอนตำแหน่งนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความคิดริเริ่มหรือมุมมองที่ดีนะครับแต่ความคิดของเขาหยุดอยู่ที่การพูดครับไม่มีการปฏิบัติที่น่าเชื่อถือมาพิสูจน์ความเป็นไปได้ของความคิดนั้นครับแต่ตัวแทนคนที่2คือคนที่คิดได้ก็ลงมือทําครับและทําทันทีครับเขามีทั้งความหวังอันงดงามที่ KFC จะเปิดสาขาที่จีนและในขณะเดียวกันนั้นก็พิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิดด้วยการปฏิบัติครับความคิดสร้างสรรค์นะครับดีๆนะครับมีให้เห็นอยู่เสมอครับแต่จะเปลี่ยนมันให้เป็นความจริงกับน้อยมากครับอย่ามัวครับตัดพ้อตัวเองที่เคยมีความคิดเหมือนคนอื่นครับแต่ที่คุณไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะคุณไม่เคยลงมือทำเหมือนเขาครับคนที่รวมเอาความคิดและการลงมือทำเข้าไว้ด้วยกันนะครับถึงจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดครับดังนั้นครับเราจงเข้าใจความรวยครับถ้าอยากเป็นคนรวยควรปฏิบัติดังนี้ครับเห็นค่าของปัจจุบันมุ่งที่ปัจจุบันแล้วลงมือทำเพื่อเป็นการบุกเบิกครับลงมือทำทุกสิ่งที่วาดฝันเอาไว้อย่างงดงามแล้วคุณก็จะเป็นคนรวยครับหัวข้อสุดท้ายที่น่าสนใจนะครับคนจนนะครับมองข้ามข่าวสารแต่คนรวยจะค้นหาโอกาสทางธุรกิจจากข่าวสารครับคนจนนะครับชอบคิดว่าตอนนี้คนนิยมกินบุฟเฟ่กันเยอะฉันอยากไปลองกินดูส่วนคนรวยนะครับเขาจะคิดว่ามีคนกินบุฟเฟ่กันเยอะฉันควรจะลงทุนกับร้านบุฟเฟ่ดีไหมนะเห็นไหมครับว่าคุณผู้ฟังครับคนจนอ่านข่าวจะค้นหาสิ่งที่ตัวเองพึงพอใจและจะเลือกอ่านฉบับไหนก็ได้ครับคนรวยนะครับอ่านข่าวจะค้นหาหนังสือพิมพ์ฉบับที่น่าเชื่อถือหาอ่านเรื่องราวที่สร้างความตื่นตัวต่อความก้าวหน้าของโลกครับและโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสมครับคนจนนะครับจะสนใจเฉพาะเดือนนี้ฉันจะได้เงินเท่าไหร่จะใช้เงินอย่างไรตัวเองควรไปจับจ่ายใช้สอยที่ไหนคนรวยนะครับจะคิดว่าถ้าคนเราหาเงินมาได้จะใช้อย่างไรจึงจะพยายามทำให้ตัวเองได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายอย่างการอ่านหนังสือพิมพ์พอรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้แล้วนะครับก็จะพบโอกาสทางธุรกิจครับลองมาดูเรื่องราวต่อไปนี้นะครับบริษัทรับย้ายบ้านไม่เคยมีมาก่อนครับแต่ชายหนุ่มคนหนึ่งครับอยู่ๆก็เกิดไอเดียตอนที่เขาไปช่วยเพื่อนย้ายบ้านครับชายคนนี้ครับชื่อว่าหวังชื่อผิงครับในปี1987นะครับเขาจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมโยธาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในซินเจียงนะครับซึ่งตอนนั้นครับเป็นคณะที่ได้รับความนิยมมากครับดังนั้นครับจึงถือได้ว่าชีวิตของเขาค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมเลยนะครับเขามีรถเป็นของตัวเองและสูบบุหรี่ซองละ10กว่าหยวนครับชีวิตแบบนี้ครับทำให้หลายคนอิจฉาครับเขาก็ไม่เคยคิดจะทำธุรกิจอื่นๆครับแต่ประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ไปช่วยเพื่อนย้ายบ้านทำให้เขาเกิดเปลี่ยนความคิดครับในปี1991ครับเพื่อนของเขาคนหนึ่งครับซื้อบ้านใหม่ครับแล้วต้องการย้ายบ้านดังนั้นครับเขากับเพื่อนๆจึงพากันไปช่วยครับเนื่องจากเฟอร์นิเจอร์เป็นของเก่าและมีน้ำหนักมากครับพวกเขาขนย้ายทั้งวันเหนื่อยจนแทบหมดแรงครับเพื่อนก็เลี้ยงอาหารเป็นการตอบแทนครับและอยู่ๆเขาก็เกิดไอเดียบางอย่างครับในใจคิดว่าถ้าทำบริษัทรับย้ายบ้านก็คงจะดีนอกจากจะไม่ติดค้างน้ำใจคนอื่นการขนย้ายก็ยังทำได้สะดวกครับเขาจึงก่อตั้งบริษัทรับย้ายบ้านครับซึ่งสาเหตุที่เขาร่ำรวยเพราะเขาค้นพบข้อมูลในชีวิตประจำวันที่จะสามารถสร้างความร่ำรวยครับดังนั้นครับจึงคว้าโอกาสทางธุรกิจเอาไว้ได้ครับโอกาสทางธุรกิจนะครับมีอยู่ทุกที่ครับสิ่งสำคัญคือคุณจะได้รับโอกาสนั้นอย่างไรและใช้อย่างไรเบนจามินนะครับ CEO ของบริษัทผลิตเหล็กรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะครับเคยกล่าวไว้ว่าสำหรับเราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มคนส่วนใหญ่โอกาสจะไม่ได้มาเยือนแค่ครั้งเดียวครับมันมาเคาะประตูเรียกเราอยู่เสมอครับแต่น่าเสียดายคือหลายครั้งที่โอกาสมาเยือนเราอาจจดจ่อกับการฟังเสียงฝีก้าวของมันมากเกินไป
จนไม่ทันสังเกตครับหรืออาจไม่รู้สึกตัวถึงขนาดว่าเฉียดไหลกับโอกาสคนรวยนะครับเมื่อเจอโอกาสเหล่านี้ครับก็จะคิดหาวิธีเปลี่ยนให้เป็นโอกาสทางธุรกิจของตัวเองครับจากนั้นก็ใช้โอกาสนี้หาผลประโยชน์ซึ่งพวกเขาจะไม่ยอมละทิ้งทุกโอกาสครับแนวคิดสร้างความรวยนะครับเท่ากับนะครับอาศัยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้รับโอกาสทางธุรกิจครับคุณผู้ฟังครับคนรวยนะครับจะไม่รีบร้อนลงทุนกับด้านใดด้านหนึ่งนะครับพวกเขาจะหาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและค้นหาโอกาสจากเว็บไซต์ธุรกิจการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องถึงจะได้รับโอกาสทางธุรกิจครับการทำตัวเป็นกบก้นบ่อที่มองเห็นท้องฟ้ามีขนาดใหญ่แค่ปากบ่อจะไม่มีวันรู้ว่าโลกภายนอกเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจครับซึ่งการไขว่คว้าโอกาสอย่างฉับไวเพื่อทำให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์เป็นสิ่งที่คนรวยเชี่ยวชาญที่สุดครับการสังเกตและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจครับมีเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับลิชแมนครับเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ในตอนเด็กเขามักจะติดตามพ่อไปทำธุรกิจในแถบยุโรปครับเขามีวิสัยทัศน์และมุมมองเฉพาะตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมครับในปี1977นะครับนิวยอร์กเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินครับทำให้กลุ่มธุรกิจการเงินขาดสภาพคล่องครับจึงรีบขายกิจการเลหลังครับเขาคิดว่านี่คือโอกาสที่ดีในการบุกเข้านิวยอร์กครับดังนั้นจึงตัดสินใจใช้เงิน32ล้านดอลลาร์ครับซื้ออาคารพาณิชย์ในเขตแมนฮัตตันหลายหลังครับทุกวันนี้ครับอาคารเหล่านั้นครับมีมูลค่ากว่า 3,000 กว่าล้านดอลลาร์ครับหลังจากรับซื้อเขาก็นำเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์มาลงทุนสร้าง World Financial Center ในนิวยอร์กครับนี่ถือเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่และมีความเสี่ยงอย่างมากครับซึ่งความจริงแล้วก็คือก็พิสูจน์แล้วว่าการตัดสินใจของเขาถูกต้องครับหลายปีที่ผ่านมากลุ่มในเครือลิชแมนได้เงินค่าเช่าจากสถานที่ดังกล่าวประมาณ 1,000 กว่าล้านดอลลาร์ครับจนกระทั่งทุกวันนี้ครับค่าเช่ากลายเป็นที่มาของรายได้หลักของกลุ่มในเครือลิชแมนครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับหนีไม่พ้นประสบการณ์อันโชคโชนและวิสัยทัศน์เฉพาะตัวครับรวมถึงความขยันหมั่นเพียรของพวกเขาครับดังนั้นครับคุณผู้ฟังครับการสังเกตและวิเคราะห์สถานการณ์ได้สร้างปาฏิหาริย์ให้กับลิชแมนครับและยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขายืนหยัดอยู่ได้ในทุกธุรกิจครับการเข้าใจแนวโน้มสถานภาพสถานการณ์ของธุรกิจนะครับและรู้ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเป็นเจ้าแรกนะครับทำให้ลิชแมนครับประสบความสำเร็จกับอาณาจักรของเขาครับและยังเป็นสาเหตุสำคัญที่คนรวยหลายๆคนประสบความสำเร็จด้วยครับดังนั้นครับจงจำไว้ว่าเข้าใจความรวยโอกาสยุติธรรมสำหรับทุกคนครับจะเป็นคนจนหรือคนรวยก็ขึ้นอยู่กับท่าทีของคุณต่อโอกาสครับถ้าอยากเป็นคนรวยนะครับก็ต้องรู้จักสังเกตและวิเคราะห์สถานการณ์และไขว่คว้าโอกาสโดยเร็วครับคุณผู้ฟังครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วเป็นไงกันบ้างครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้หรือแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้นะครับแล้วอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเรื่องไหนก็สามารถนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับนะฮะมีความคิดมีไอเดียต่างๆไปต่อยอดในการวางเป้าหมายชีวิตของตัวเองในปี2566ครับและก็ขออวยพรล่วงหน้าให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจะยิงตรงไปหามือถือท่านทุกๆครั้งก่อนใครเลยนะครับเพราะนี่คือสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้จะอยู่คู่กันไปตลอดกาลครับ Wisdom ปัญญาวิชาชีวิตครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับโปรดดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณครับ